ันที่8กันยายน2514กำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่13ค่ายศรีพัชรินทร์เข้าช่วยสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นในการขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ได้รับสนับสนุนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งช่วยจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์พักคอยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.ทั้ง26อำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณห้องประชุมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นสำหรับอุปกรณ์ที่ช่วยจัดสรรในวันนี้คือถุงมือทางการแพทย์และสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นล่าสุดยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งในส่วนของการติดเชื้อในจังหวัดและประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอีกทั้งรับผู้ป่วยโควิด19จากพื้นที่สีแดงเข้มกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยและศูนย์กักกันโรคในแต่ละตำบลเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันมณฑลทหารบกที่13พร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นภัยโควิด-19 ไปด้วยกันทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่13รายงาน